การทำดีเพียงครั้งเดียวอาจจะทำให้ชีวิตของคุณได้พบเจอความสุขไปชั่วชีวิตในขณะเดียวกันการทำชั่วแค่ครั้งเดียวอาจจะทำให้ชีวิตของคุณต้องทุกข์ทรมานตลอดไปเหมือน31ท่านนี้ครับและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่ฝากผลงานไว้ในวงการบันเทิงเรามากมายครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าผลงานการแสดงครับผมไม่รู้ว่างานต่างๆที่เขาเคยทำมาได้สร้างกรรมอะไรให้เขาหรือเปล่าเรามาดูกันครับขอเชิญเจ้าของวันเกิดวันที่29ครับคุณบิลลี่โอแก่เจ้าของวันเกิดวันที่29เขาก็คือนักร้องรุ่นเก่าและนักแสดงเจ้าบทบาทอย่างคุณบิลลี่โอแกนปัจจุบันเขาอายุ52ปีคุณบิลลี่โอแกนอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานถึง33ปีในวันนี้เขาก็ได้มาร่วมรายการกับเราตัวเขานั้นจะซ่อนกรรมอะไรไว้หรือไม่ไปรับชมพร้อมๆกันครับเชื่อในเรื่องของกรรมขนาดไหนครับเรื่องกรรมนี่เชื่อเลยนะครับเพราะว่าทุกๆคนเกิดมาเนี่ยเราทุกคนมนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดนะฮะนั่นหมายถึงว่าเราเคยมีกรรมมาแต่อดีตนะครับถึงทำให้เราต้องมาเกิดถ้าเราหมดกรรมเมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องเกิดอีกครับก็เป็นการสิ้นสุดสังสารวัฏเคยเจอคนริวจิตสัมผัสไหมครับไม่เคยเจอครับแต่ได้ยินชื่อเสียงมานานมากเลยนี่เขาโด่งดังมากอยู่ตอนนี้ครับผมโอ้โหจิตสัมผัสสัมผัสได้เลยครับได้เตรียมคำถามอะไรมาให้เขาไหมฮะก็น่าจะมีนะครับน่าจะมีนะครับครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนได้เลยนะครับต้องขอเจอตัวจริงๆของคุณริวก่อนถ้าอย่างนั้นต้องขอสัมผัสคุณริวคุณบิลลี่สัมผัสคุณริวครับผมจิตสัมผัสก่อนนะครับเชิญคุณริวจิตสัมผัสได้เลยครับคนของเรานะครับรวมไปถึงคุณบิลลี่พร้อมอยู่ตรงนี้ครับคุณริวเห็นกรรมอะไรบ้างครับ1ใน31วันที่เกิดที่นั่งอยู่บนอัฏฐจันทร์นี้มีอยู่1วันที่เกิดครับรักต้องคำสาปครับและอีก1วันที่เกิดนะครับเหยื่อคนบาปครับและอีก1วันที่เกิดครับคนทำเสน่ห์ครับเริ่มจากข้อแรกเลยครับคุณริว1ใน31วันที่เกิดนี้นะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับรักต้องคำสาปครับรักต้องคำสาปนะครับวิลลี่คิดว่าใครในนี้ครับหมายเลข17ครับก็อะไรครับดูจากบุคลิกลักษณะครับครับคุณริวคิดว่าใครครับเลขวันที่เกิดรักต้องคำสาปคือวันที่31ครับเจ้าของวันเกิดวันที่31เธอขอปิดบังใบหน้าและใช้นามสมมุติว่าบีเธอคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อโจทย์ว่ารักต้องคำสาปหรือในเรื่องของความรักตัวเธออาจจะเคยไปทำเวรทำกรรมร่วมกับใครเอาไว้จนความรักต้องคำสาปเรื่องนี้คงมีเพียงคุณริวและคุณบีที่จะให้คำตอบได้ไปรับชมพร้อมๆกันครับคนเกิดวันที่31นะครับคุณผู้ชมครับเลข3หมายถึงครอบครัวและก็ความรักเลข1คือความคิดมากแปลว่าคนคนนี้มีคำว่าครอบครัวมาก่อนในชีวิตแต่แปลกเหลือเกินมันมีเรื่องของความรักเข้ามาผัวพัน31บวก7เท่ากับ38จำไว้นะชะตาชีวิตคุณถูกกำหนดมาให้คิดมากอยู่3เรื่องเรื่องแรกคืออนาคตคิดเรื่องอนาคตตั้งแต่เด็กเลยว่าจะอยู่ยังไง2ครอบครัวไม่รู้ว่าครอบครัวมีปัญหาอะไรนะครับ3คือความรักต่อมาครับเลข1ในวันที่เกิดของคุณไปอยู่ในหน้าหรือในตัวเลขบ้านทั้งหมดเลย
พี่ริวเลยสงสัยว่าบ้านหลังเนี้ยมีเรื่องของอารมณ์เรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นหรือเปล่าและมีคนป่วยเพราะความรักไหมต่อมาครับเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงคือคุณเกิด31นะครับแต่136อยู่ในเลขรถคุณเลข13นะครับหนูลองกลับตัวเลขดูจะกลายเป็นคำว่าผีพี่ริวเลยสงสัยว่ามีใครในครอบครัวที่จะเป็นจะตายหรืออยู่แบบพิกลพิการทรมานกับความรักไหมเพราะเลขของเขาคือหวยหาเครียดคิดถึงจะต้องอยู่กับเรื่องนี้เหมือนตายทั้งเป็นพี่ริวก็เลยใช้คำว่ารักมากทุกมากตายทั้งเป็นเลยให้คำจำกัดความเรื่องของคุณคือรักต้องคำสาปก็เป็นแม่ค่ะเริ่มจากพ่อพ่อนี่ไปทำงานต่างประเทศได้4ปีเขาก็ไปมีแฟนใหม่มีพี่น้องไหมครับไม่มีค่ะเป็นลูกคนเดียวแต่ก็ยังส่งเงินมาดูแลครอบครัวไหมครับส่งมา3ปีแรกค่ะแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ไม่ส่งคือส่งมาเฉพาะใบนาที่ดินตาหลุดแล้วก็ไม่ส่งมาอีกเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ติดต่ออีกเลยไม่รู้ว่าอยู่ดีๆก็หายไปเลยเหรอใช่เงียบไปเลยหยุดเลยใช่ค่ะในสุดท้ายได้กลับมาเมืองไทยไหมครับกลับมาค่ะหมดสัญญาก็กลับมาพร้อมครอบครัวใหม่ใช่ทำให้คุณแม่รู้สึกไงครับตอนนั้นเสียใจจะฆ่าตัวตายเขาถือมีดมานั่งข้างหนูก็เลยบอกว่าถ้าแม่ตายแล้วหนูจะอยู่ยังไงเขาก็เลยหยุดความคิดแล้วก็ร้องไห้หมายถึงว่ากำลังจะทำลงไปเหรอหรือว่าใช่ค่ะเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาอยากตายอะไรประมาณเนี้ยพอได้ยินคำนี้รู้สึกไงครับก็เสียใจก็เลยบอกแม่ว่าถ้าแม่ตายแล้วหนูจะอยู่ยังไงเขาก็เลยหยุดความคิดเขาก็จากนั้นมาก็ไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อเพราะแม่ต้องไปดิ้นรนหาทํางานที่ต่างจังหวัดทํางานก่อสร้างส่งเรียนจบหลังจากนั้นคุณแม่ได้มีแฟนใหม่ค่ะมีแฟนใหม่มีแฟนใหม่อยู่ได้10ปีเขาก็มีผู้หญิงใหม่อีกอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้แม่ของเธอต้องถูกสวมเขาช่วงหน้าครับ